ันนี้อยู่ทำโอทีเคลียร์งานให้เสร็จถ้าไม่เสร็จไม่ต้องกลับบ้านแล้วถ้าเสร็จแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เอาไปส่งให้ผู้จัดการด้วยคือฉันยังอะไรอีกฉันบอกให้ทำก็ทำไปสิค่ะเชอรี่เดี๋ยวเธอออกไปซื้อกาแฟให้ฉันแก้วหนึ่งสิรู้ใช่ไหมว่าฉันชอบกินกาแฟอะไรรู้ค่ะแต่เดี๋ยวค่อยไปได้ไหมคะหัวหน้าเพราะว่าตอนนี้ฉันยังเคลียร์งานไม่เสร็จเลยค่ะไม่ได้งานของแกเนี่ยก็เก็บไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาทำค่ะฉันเป็นเด็กใหม่แล้วมันผิดตรงไหนหรอพี่ทำไมหัวหน้าต้องชอบรังแกฉันด้วยฉันทำงานนี้แล้วมันผิดตรงไหนหรอพี่ฉันแค่อยากตั้งใจทำงานแล้วหาเงินได้เยอะๆฉันไม่อยากทำแล้วอ่ะพี่ฉันอยากกลับบ้านที่รักคะวันนี้เรากินข้าวอะไรกันดีคะเลวอีฟอยากกินอะไรล่ะหนูอยากกินชาบัวค่ะได้สิ หัวหน้ากับผู้จัดการนี่แกตาบอดหรือไงแกไม่เห็นหรอว่าฉันกับผู้จัดการกำลังยุ่งเรื่องงานกันอยู่อ่ะหยุดนะคุณใช่ไหมที่รังแกพนักงานทุกวันไม่ใช่นะคะบอสบอสกำลังเข้าใจผิดนะคะวันคุณอีฟเขาไม่ทำอะไรเที่ยวสั่งคนนั้นทีคนนี้ทีคุณก๊อฟคุณมัวทำอะไรอยู่ไม่ดูแลบ้างเลยหรอฉันไม่ได้ทำนะคะบอสไม่ได้ทำงั้นหรองั้นจะให้ฉันเรียกพนักงานคนอื่นเนี่ยมาเป็นพยานไหมล่ะเรียกมาเลยค่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะมาเป็นพยานให้คุณคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทแล้วไปเที่ยวใส่ร้ายใครต่อใครก็ได้นะคะถ้าเรื่องนี้คุณอธิบายให้ฉันไม่ได้ฉันกับแฟนจะลาออกค่ะนี่คุณคิดที่จะขู่ฉันกันเหรอคุณก๊อฟคุณจะลาออกไหมบอสครับผมไม่ออกนะครับนี่เธอใครเป็นแฟนเธอพูดให้มันดีๆนะออกไปทำงานได้ละเดี๋ยวก่อนเจ้าคุณล่ะจะลาออกไหมไม่ค่ะบอสฉันขอโทษด้วยนะคะบอสต่อไปฉันจะแก้พฤติกรรมนี้นะคะได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณช่วยไปซื้อกาแฟให้ฉันแก้วหนึ่งสิว่าแต่คุณรู้ไหมว่าฉันชอบดื่มกาแฟอะไรอ๋อวันนี้คุณอยู่ทำโอทีนะแก้งานให้เสร็จถ้างานไม่เสร็จเนี่ยก็ไม่ต้องกลับบ้านนะบอสคะฉันแล้วทีนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างที่ฉันทำแบบนี้กับคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะบอสเป็นหัวหน้าฉันเป็นหัวหน้าเขาบอสสั่งงานฉันสั่งงานเขามันก็ถูกต้องแล้วนะคะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคุณไม่ได้เป็นหัวหน้าของเขาแล้วนะเพราะว่าคุณเนี่ย
ไม่คู่ควรกับตำแหน่งนี้แล้วตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเขาจะมาเป็นหัวหน้าแทนคุณเองบอสคะจะฉันคุณออกไปทำงานของคุณได้ละแล้วต่อไปนี้ถ้าเขาสั่งอะไรคุณเนี่ยคุณก็ทำตามที่เขาสั่งได้ละไปทำงานของตัวเองได้ละค่ะคุณก๊อฟถ้าคุณไม่อยากโดนลดตำแหน่งเหมือนคุณอีฟอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกได้ครับบอสคุณก็ไม่ต้องเสียใจแล้วนะคุณเป็นคนขยันแล้วผลงานของคุณเนี่ยก็ดีมากด้วยสู้ๆฉันเชื่อว่าคุณทำได้ฉันอิจฉาบอสจังเลยค่ะบอสทั้งสวยแล้วก็ทั้งเก่งสักวันท่านจะเป็นอย่างบอสให้ได้เลยค่ะคุณอายุยังน้อยต่อไปเนี่ยคุณก็จะเก่งแล้วก็สวยกว่าฉันอีกฉันต่างหากล่ะที่ต้องอิจฉาคุณบอสอิจฉาฉันเรื่องอะไรหรอคะก็อิจฉาที่คุณมีแฟนอยู่ข้างๆเวลาที่คุณเศร้าแล้วก็เวลาที่คุณเหงาไงฉันเนี่ยอายุก็ปานนี้ละยังไม่มีแฟนเลยสักคนบอสไม่ต้องอิจฉาฉันหรอกค่ะบอสทั้งสวยแล้วก็ทั้งเก่งเดี๋ยวสักวันก็จะมีหนุ่มดีๆที่เข้ามาจีบบอสนั่นแหละค่ะฉันต้องขอบคุณบอสมากเลยนะคะที่บอสเข้ามาช่วยฉันน่ะถ้าวันนี้ฉันไม่ได้บอสเข้ามาช่วยฉันต้องถอดใจลาออกไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะฉันจะบอกอะไรให้นะเวลาที่มีคนมาโยนหินใส่คุณคุณก็ไม่ต้องเก็บหินพวกนั้นไปโยนใส่เขาคุณก็แค่เก็บหินพวกนั้นแล้วมาสร้างสะพานและปีนข้ามมันไปในวันข้างหน้าคนเก่งเนี่ยเขาไม่แข่งกับคนอื่นหรอกเขาแข่งกับตัวเองต่างหากค่ะบอสสู้ๆนะฉันเป็นกำลังใจให้หัวเราะอะไรเนี่ยก็หัวเราะขอทานนั่นไงคุณไม่รู้สึกว่ามันตลกเหรอนี่คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยดูท่าแล้วเขาคงจะหิวมากเลยนะมันมีอะไรน่าตลกตรงไหนอ่ะเดี๋ยวนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณจะเอามือไปป้อนไอ้ขอทานสกปรกนั่นน่ะฉันว่าตรงนี้มีแต่คุณมากกว่าที่สกปรกคุณคะให้ฉันช่วยนะคะชอบคนอื่นไปแล้วอะไรนะคะผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดสีชมพูปากแดงๆผิวขาวๆมัดผมทรงอมวยในมือถือกล่องข้าวด้วยนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยสำหรับแฟนคุณคุณไม่ได้สำคัญกับชีวิตเขาหรอกฉันมาช่วยคุณแต่คุณกลับมาพูดอะไรแบบนี้กับฉันเนี่ยนะ
อย่าได้เจอกันอีกเลยเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับมาหาฉันอีกเชื่อสิที่รักกลับมาแล้วค่ะเป็นบ้าเหรอผมกำลังดูหนังสนุกเลยเสียเราหมดออนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะสงสัยช่วงนี้ออนคงเหนื่อยอ่ะขอโทษด้วยนะคะสุดแซ่บแบบที่คุณต้องการมาแล้วค่ะเหมือนที่เขาพูดเลยผู้หญิงเสื้อชมพูผิวขาวปากแดงมาจุกที่รักเดี๋ยวผมรับเองผมชอบอาหารที่คุณมาส่งมากเลยนะครับขอบคุณค่ะฉันก็ชอบลูกค้าเก่าเหมือนกันคุณคะคุณคะคือฉันไม่รู้ว่าคุณรู้ล่วงหน้าได้ยังไงคุณช่วยฉันหน่อยนะคะคุณจะให้ฉันช่วยคุณยังไงอ่ะคือฉันไม่อยากเสียเขาไปฉันอยากแต่งงานกับเขาค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะคุณได้แต่งงานกับเขาแน่นอนเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจริงๆพี่หลงของคุณเนี่ยเขาอยากรีบแต่งงานกับคุณจะตายจริงเหรอคะนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมคะดีจังเลยอ่ะคุณคะคุณรู้ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของฉันนี่คือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับฉันเลยนะคะขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะว่าแต่คุณมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยคุณได้ไหมคะคุณช่วยไปซื้อขนมมาให้ฉันกินหน่อยสิฉันไม่ได้กินขนมมาตั้งนานแล้วอะได้สิคะงั้นเดี๋ยวคุณรอฉันตรงนี้แป๊บนึงนะคะขอโทษนะคะคุณช่วยแนะนำขนมที่อร่อยๆให้ฉันหน่อยได้ไหมคะคุณนี่เองได้สิครับเดี๋ยวผมจะหาขนมที่อร่อยที่สุดให้คุณเลยหนูอยากให้พี่แต่งงานกับมันเร็วๆจังเลยค่ะทำไมเหรอเพราะว่าหลังจากแต่งงานพี่ก็หย่ากับมันแล้วก็เอาทรัพย์สินของมันมาให้หมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ไปอยู่ที่อื่นด้วยกันไงคะหนูก็จะได้ไม่ต้องมาเป็นเด็กส่งอาหารกระโปกกระโปกแบบนี้แล้วไงคุณได้รออีกไม่นานแล้วนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมกำลังเลือกแหวนอยู่ที่รักคุณต้องเลือกแหวนที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแหวนวงนั้นมันก็จะเป็นของหนูคุณ
ขวัญนี่มันเป็นคำสาปตอนนั้นฉันไม่น่าช่วยคุณเลยอ่ะคุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยนี่คุณเลิกใส่สร้างสักทีได้ไหมคุณก็แค่อยากเห็นฉันถูกทิ้งใช่ไหมฮะฉันเองก็เป็นแค่คนเร่ร่อนที่อยู่แถวนี้ที่ฉันรู้เรื่องอะไรบางอย่างก็เพราะว่าฉันสังเกตไงนี่คุณหมายความว่าไงอ่ะนอกจากโทรศัพท์ของคุณแล้วคุณไม่เห็นอะไรรอบตัวคุณเลยจนคุณมองไม่เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อหน้าคุณครั้งแล้วครั้งเล่าไงแตกมากเลยพอเขาพูดแบบนี้ฉันเพิ่งนึกได้ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มาบ้านเราเป็นครั้งแรกและทำไมตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันไม่เคยสังเกตเห็นสายตาที่พวกเขามองกันเลยผมชอบอาหารที่คุณมาส่งมากเลยนะครับฉันก็ชอบลูกค้าเก่าเหมือนกันและนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณฉันก็แค่อยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวกับคนที่ฉันรักคนที่มีจิตใจดีงามแบบคุณเนี่ยฉันเชื่อว่าจะต้องมีคนรักคุณที่ใจแน่นอนแต่ว่าคุณต้องทำตัวให้ตาสว่างแค่นั้นเองขอโทษนะครับคุณลืมเอาขนมครับขอบคุณนะคะนี่เป็นของขวัญที่ผมให้คุณถ้ามีอะไรก็โทรมาได้นะครับคุณคะคุณพอจะมีเวลาว่างกินขนมด้วยกันไหมคะว่างสิครับสำหรับคุณผมว่างเสมอนี่คือเพื่อนสนิทของฉันเองค่ะเขาก็ชอบกินขนมเหมือนกันงั้นเราก็แบ่งขนมที่อร่อยที่สุดให้เขากินด้วยแล้วกันเนาะสวัสดีจ้ะหนูสวัสดีค่ะพอดีว่าหนูเป็นพนักงานของร้านนะคะเห็นทิชชู่มันหมดหนูก็เลยเอาทิชชู่มาเติมให้นะคะหอเรียบร้อยแล้วนะคะทานให้อร่อยนะคะจ้ะขอบใจแม่หนูมากเลยนะที่มาเติมทิชชู่ให้นะไม่เป็นไรค่ะมันเป็นหน้าที่ของหนูอยู่แล้วนะคะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะจ้ะโทษนะหนูไม่คิดจะช่วยเช็ดทำความสะอาดหน่อยหรอหนูเหรอคะใช่ก็หนูเป็นพนักงานที่ร้านไม่ใช่หรออ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจัดการให้นะคะอ
เรียบร้อยแล้วค่ะขอบใจมากนะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะไหนนะคันนี้นี่เองอะไรก็ห้ามไม่อยู่ได้ทั้งเงินเครื่องประดับรถหรูด้วยต่อไปเนี่ยทุกคนก็ต้องเรียกฉันว่าเจ๊หนุ่ยสินะคุณอยู่นิ่งๆไม่งั้นโดนเป่าหัวแน่คุณอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะเห็นนี่ไหมนี่เป็นวันที่ฉันเคยติดคุกคุณอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะหยุดอยู่เงียบๆแล้วขับรถไปซะค คุณลุงอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะหุบปากแล้วเดินต่อไปไปไม่ทำแบบนั้นหรอกเรายังไปไม่ถึงขนาดคนที่ฝังอยู่ที่นี่เขาเป็นภรรยาฉันเองแล้วก็เป็นคู่หูกอบริกรรมของฉันด้วยเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กเพราะประสบการณ์ชีวิตที่คล้ายกันเราถึงเดินทางเส้นเดียวกันได้ตอนแรกก็เริ่มจากการลักเล็กขโมยน้อยนี่แหละเหมือนเธอนี่ไงแต่พอนานไปเราเริ่มไม่พอใจกับการลักเล็กขโมยน้อยจนในที่สุดเราเริ่มปล้นคนแต่สุดท้ายฉันถูกจับเข้าคุกแต่ภรรยาของฉันเขาไม่ได้โชคดีเหมือนฉันเขาถูกยิงเสียชีวิตระหว่างที่เราหนีแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นคือภรรยาของฉันยังมีแม่คนนึงพอเขาตายนี่แล้วก็เรื่องร้ายๆที่เขาเคยทำไว้ก็ตกลงไปที่แม่เขาหมด
เธอพอนึกสภาพออกไหมถ้านั่นเป็นแม่ของเธอมันจะเป็นยังไงแล้วแม่ของภรรยาฉันก็คือคนแก่ที่เธอไปขโมยเงินเข้ามาไงตอนนี้ฉันแอบเอาเงินให้แม่ภรรยาของฉันทุกเดือนและตั้งใจเป็นคนดีให้ได้ถึงแม้มันจะชดเชยเรื่องร้ายๆที่ฉันเคยก่อไว้และไม่สามารถทำให้ภรรยาของฉันกลับคืนมาได้แต่นั่นคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ตอนนี้ปืนเนี่ยไม่ใช่ของจริงมันแค่ปืนของเล่นฉันถามเธอหน่อยเธออยากมีจุดจบเหมือนเขาไหมไม่ค่ะโอเคงั้นไปกันเถอะฉันคิดว่าต่อจากนี้ไปเธอคงรู้แล้วสินะว่าควรใช้ชีวิตที่เหลือยังไงหนูได้ทำเรื่องที่ผิดลงไปหนูอยากจะชดใช้ถึงแม้ว่ามันจะสายเกินไปแล้วก็ตามค่ะเดี๋ยวก่อนสิจ้าหนูถึงแม้ว่ามันจะช้าไปเนี่ยแต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ทำนะหนูนะคะทำไมบอสถึงให้พวกเราแจกเงิน 100,000 บาทให้กับบริษัทด้วยอะคะคุณอย่าเพิ่งใจร้อนสิคะฟังฉันอธิบายให้จบก่อนถ้าโปรเจกต์ที่ฉันบอกไปทำสำเร็จแล้วก็บริษัทเราจะได้กำไรเต็มๆ10ล้านบาทในเวลาเดียวกันฉันก็จะให้รางวัลกับผู้ที่ดูแลโปรเจกต์นี้1ล้านบาทแต่ช่วงเนี้ยบริษัทเราหมุนเงินไม่ทันถ้าพวกคุณมีใครสามารถออกเงิน 100,000 บาทนี้ก่อนแล้วก็ฉันจะถือว่าเขาเป็นหุ้นส่วนของโปรเจกต์นี้และถ้าโปรเจกต์เนี้ยทำสำเร็จเขาก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้พี่พาเมล่าคะพี่ก็อายุเยอะแล้วอ่ะพี่ก็น่าจะมีเงินเก็บนะพี่ทำกับบอสสินี่พี่อ่ะยังมีลูกต้องเลี้ยงยังมีพ่อแม่ต้องดูแลแล้วถ้างานนี้เจ๊งขึ้นมาพี่จะบอกกับทางบ้านยังไงโอกาสดีๆแบบเนี้ยพี่ว่าพี่ถอยให้น้องๆทำดีกว่าพี่ทำเลยนะเธอก็ทำสิโอ๊ยไม่เอาพี่ก็ทำสิเธอก็ทำสิโอ๊ยหนูไม่ทำเธอก็ทำเองไม่เอาไม่เอาหนูไม่ทำพี่ทำบอสคะโปรเจกต์นี้ฉันอยากลองดูค่ะแต่คุณต้องคิดให้ดีๆนะถ้างานนี้ไม่สำเร็จแล้วก็เงินก้อนนี้บริษัทไม่รับผิดชอบนะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงแต่ฉันอยากลองดูค่ะดีมากนี่คุณออนฉันมีความลับเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้จะบอกคุณงานนี้ขอแค่คุณเอาชนะใจคุณหลงเจ้าของบริษัทเป้าหมายใหม่ได้งานนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วสวัสดีค่ะคุณหลงฉันชื่อออนเป็นตัวแทนของบริษัทแทงข้างหลังมันเจ็บจี๊ดจี๊ดค่ะคุณมาพบผมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับอีกอย่างทำไมชื่อบริษัทของคุณฟังดูไม่เป็นมงคลเลยนะครับถึงชื่อบริษัทเราจะไม่ค่อยน่าฟังแต่ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเราอยากร่วมงานกับคุณหลงจริงๆนะคะ
คุณหลงลองดูโปรเจกต์ที่ฉันเขียนเองดูสิคะนี่ค่ะผมประทับใจในตัวคุณนะใจสู้ดีงานนี้คุณเป็นคนเขียนเองเลยเหรอค่ะเขียนได้ดีมากเริ่มงานมาก็ไม่ยุ่งยากด้วยแถมต้นทุนก็ใช้ไม่เยอะเราร่วมงานกันได้ขอบคุณมากนะคะคุณหลงคุณเป็นคนเก่งมากเลยนะสนใจอยากลองมาทำงานที่บริษัทผมดูไหมฉันต้องขอบคุณสำหรับความหวังดีของคุณหลงนะคะแต่ว่าฉันยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนงานตอนนี้ค่ะดีผมชอบมากงานนี้ผมร่วมงานกับบริษัทของคุณเพราะคุณคนเดียวเลยนะขอบคุณนะคะล้านหนึ่งอ่ะฉันไม่เห็นด้วยหรอกค่ะใช่ค่ะมันมาทำงานที่หลังฉันซะอีกอ่ะบอจะให้เงินมัน1ล้านบาทเนี่ยฉันรับไม่ได้ค่ะแต่ว่างานนี้เราคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะคะถ้าเขาทำสำเร็จเราจะแบ่งเงินให้เขา1ล้านบาทและที่สำคัญเนี่ยเขาก็ทำกำไรให้บริษัทได้ตั้ง10ล้านบาทจริงๆที่เขายอมเซ็นสัญญากับเราไม่ใช่เพราะงานที่เขาทำสักหน่อยแต่เป็นเพราะความใหญ่โตของบริษัทเรามากกว่าถ้าไม่ใช่เพราะผลงานที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้หลังพังตัวน้องออนคนเดียวไม่มีทางทำงานนี้สำเร็จหรอกค่ะฉันว่าเงินนี้น่าจะเอาเข้าบริษัทมากกว่านะคะบอสคะที่ฉันพูดเนี่ยฉันไม่ได้มีอคติอะไรกับน้องออนเขาเลยนะคะฉันคิดแทนบริษัททั้งนั้นและที่นางออนเขาทำกำไรให้กับบริษัทมันก็เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วถ้าบอสกลัวว่ามันจะน่าเกลียดบอสก็ให้เขาสัก10,000-20,000สิคะถือว่าเป็นค่าเสียเวลาไม่ค่อยดีมั้งคะทำแบบนี้คุณออนเขาจะยอมเหรอคะโหบอสคะถ้านางออนมันไม่ยอมเนี่ยเราก็ไล่มันออกสิคะคุณออนงานนี้คุณทำได้ดีมากเลยนะเงินรางวัล100,000 บาทเนี่ยฉันโอนเข้าบัญชีคุณแล้วนะแสนนึงงั้นเหรอคะใช่ในตอนนั้นบอสบอกว่าบริษัทจะแบ่งกำไรให้ล้านหนึ่งไม่ใช่เหรอคะโถคุณออนคุณเองก็รู้นี่ว่าช่วงนี้บริษัทกำลังลำบากหมุนเงินไม่ทันคุณช่วยเข้าใจบริษัทหน่อยนะเพราะว่าเงินส่วนที่เหลือจากกำไรในครั้งนี้บริษัทก็จะนำไปลงทุนอย่างอื่นต่ออีกหรือว่าคุณไม่อยากให้บริษัทใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าเงิน1ล้านนี้มันเป็นเงินที่ฉันสมควรได้รับนะคะคุณออนคุณเองเนี่ยอายุก็ยังน้อยโอกาสก็ยังมีเยอะเงิน100,000 บาทเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคุณอย่าโลภมากไปหน่อยเลยถ้าบริษัททำแบบนี้กับฉันฉันก็จะลาออกค่ะและเงิน100,000นั้นฉันก็ไม่เอาด้วยคุณออนคุณออนคุณพูดเองนะว่าคุณไม่เอาอ่ะงั้นฉันก็ไม่ให้คุณแล้วนะนี่ค่ะคุณหลงนี่เป็นสัญญาของเราค่ะคุณออนไปไหนแล้วทำไมวันนี้เขาไม่มาล่ะหรือว่าพวกคุณเปลี่ยนคนดูแลโปรเจกต์นี้แล้วคุณออนงั้นเหรอคะคุณออนอ่ะเขาติดธุระค่ะเขากลับไปแต่งงานที่บ้านนอกแล้วค่ะงานยังทำไม่เสร็จ
ก็เปลี่ยนคนดูแลงานแล้วในเมื่อบริษัทของคุณไม่มีความจริงใจผมว่าสัญญาฉบับเนี้ยก็ไม่ต้องเซ็นแล้วเฮียนะคะคือเมื่อกี้พวกเราแค่ล้อเล่นนะคะเดี๋ยวพวกเราจะรีบไปตามคุณออนมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่คุณออนตอนนี้คุณหลงเขารอคุณอยู่คุณรีบไปห้องประชุมกับฉันเดี๋ยวนี้เลยขอโทษด้วยนะคะฉันไม่ใช่พนักงานของคุณแล้วโธ่คุณออนวันนี้ขอแค่คุณทำให้คุณหลงยอมเซ็นสัญญากับบริษัทเราไม่ว่าคุณจะขออะไรฉันทำให้คุณได้ทุกอย่างฉันไม่อยากได้อะไรจากคุณทั้งนั้นนี่คุณออนออนที่เธอจะไปจากบริษัทก็เพราะว่าเธอไม่ได้เงิน1ล้านนั่นไม่ใช่เหรอเธออย่าลืมสิถ้าไม่มีบริษัทคอยซัพพอร์ตเธอเธอก็ไม่มีปัญญาทำงานนี้สำเร็จหรอกวัวลืมไปใช่ยังมาทำหน้าเย่อหยิ่งอีกเอ้าคุณออนนี่คุณถูกไล่ออกแล้วครับตอนนั้นที่ผมรับปากว่าจะเซ็นสัญญากับบริษัทของคุณเพราะผมเห็นความสามารถของคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยากลองเปลี่ยนเจ้านายคนใหม่ดูไหมฮะเงินเดือน 60,000 โบนัสปีละล้านพอไหมไม่ค่ะไม่พอหรอครับงั้นเอาไปเลยปีละ2ล้านคุณหลงคะถึงเขาจะเก่งมากขนาดไหนเนี่ยแต่ก็ไม่น่าจะมีค่าถึง2ล้านนะคะต่ำจริงๆเทียบกับเงินแค่เนี้ยคนสำคัญกว่าเยอะผมเชื่อว่าคุณออนเขาสามารถสร้างรายได้ให้ผมมากกว่า2ล้านบาทต่อปีได้แน่ๆเออคุณนุ้ยผมต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่สละพนักงานดีๆแบบคุณออนเนี่ยให้กับผมส่วนสัญญาที่เราจะเซ็นกันคุณเก็บไปเถอะครับส่วนคนเนี่ยผมขอพาไปแล้วนะครับคุณหลงคะคุณหลงทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะคะถ้าคุณหลงเอาคุณออนไปแล้วบริษัทฉันจะทำยังไงล่ะคะก็นี่ไงผมก็เหลือไว้ให้คุณทั้งสองคนแล้วไงไปเลยครับคุณหลงคะคุณเหลืออีสองตัวนี้ให้ฉันแล้วมันจะช่วยอะไรฉันได้ล่ะคะคุณหลงคุณหลงคะนี่แกบ้าไปแล้วใช่ไหมแกรีบเอาออเดอร์ของฉันกลับมาส่งเดี๋ยวนี้เลยนะดูสิผู้ชายอะไรมายืนทะเลาะกับผู้หญิงแกไม่อายบ้างหรอนิสัยแกเป็นแบบเนี้ยแกถึงได้เป็นแค่คนส่งอาหารชั้นต่ำสวัสดีครับนี่แกบ้าไปแล้วใช่ไหมแกรีบเอาออเดอร์ของฉันกลับมาส่งเดี๋ยวนี้เลยนะคุณช่วยพูดจาดีๆกับผมหน่อยได้ไหมครับอีกอย่างคุณระบุรายละเอียดที่อยู่ไม่ชัดเจนแบบนี้คุณจะให้ผมทำยังไงล่ะครับแกตาบอดเหรอที่อยู่ของฉันก็ระบุละเอียดขนาดนั้นหรือว่าแกจะต้องให้ฉันอ่านให้ฟังหนึ่งรอบฮะคุณไม่ต้องอ่านให้ผมฟังหรอกครับเดี๋ยวผมอ่านให้คุณฟังเองอำเภอเมืองเชียงใหม่สันติธรรมซอย8คุณระบุแค่นี้คุณจะให้ผมไปหาคุณที่ไหนล่ะครับและอีกอย่างผมโทรหาคุณคุณก็ได้แต่ด่าผมด่าแกแล้วทำไมไอ้คนชั้นต่ำส่งอาหารยังส่งไม่ได้เรื่องเลยฉันรอแกอยู่ชั้น8นะ
รีบเอาอาหารของฉันมาส่งเดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะคอมเพลนแกคุณชั้น8ทำไมรีบช้าอย่างนี้เนี่ยไม่ทันการละวิ่งขึ้นบันไดดีกว่านี่ครับอาหารของคุณต่อไปช่วยระบุที่อยู่ให้ละเอียดกว่านี้หน่อยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมหาคุณไม่เจอจริงๆนะครับโอ้โหแกโทษฉันเหรอแกก็มีปากนี่ทำไมไม่รู้จักถามคนอื่นฮะนี่แกไม่เข้าใจเหรอว่าลูกค้าคือพระเจ้าถ้าฉันไม่สั่งอาหารแกจะมีงานทำไหมคุณครับช่วยพูดจาดีๆหน่อยนะครับอีกอย่างคุณระบุที่อยู่ไม่ชัดเจนเองชื่อก็ระบุแค่ชื่อเล่นผมถามชื่อคุณตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยแต่ก็ไม่มีใครรู้จักคุณเลยผมถามหน่อยนะครับคุณเป็นดาราดังหรือว่าเน็ตไอดอลแถวนี้เหรอครับทุกคนถึงต้องรู้จักคุณไอคนส่งอาหารฉันต่ำแกอยากโดนฉันคอมเพลนใช่ไหมคำก็ชั้นต่ำสองคำก็ชั้นต่ำผมถามหน่อยนะครับคุณคิดว่าตัวเองสูงส่งมากเหรอถ้าคุณอยากคอมเพลนเนี่ยก็คอมเพลนเลยครับผมไม่แคร์หรอกดูสิผู้ชายอะไรมายืนทะเลาะกับผู้หญิงแกไม่อายบ้างเหรอเพราะแกเป็นแบบนี้ไงนิสัยแกเป็นแบบเนี้ยแกถึงได้เป็นแค่คนส่งอาหารชั้นต่ำหยุดเดี๋ยวนี้นะบอสมันทะเลาะอะไรกันตรงนี้ไม่อายชาวบ้านชาวช่องบ้างเหรอน้องคะพี่ต้องขอโทษน้องด้วยนะน้องกลับไปทำงานของน้องต่อเถอะถ้าเขาคอมเพลนน้องพี่จะให้เขาแคนเซิลเองขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่เข้าใจคนส่งอาหารอย่างพวกเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงานของพวกเรายิ่งอยู่ยิ่งทำยากขึ้นทุกวันแล้วครับพี่เข้าใจค่ะงานของพวกน้องเนี่ยวันหนึ่งต้องเจอคนมากหน้าหลายตาหลากหลายนิสัยวันหนึ่งพันเหตุการณ์น้องกลับไปทำงานของน้องต่อเถอะนะเดี๋ยวทางนี้เนี่ยพี่จะจัดการเองครับคุณเตยเดี๋ยวคุณตามมาพบฉันที่ห้องด้วยค่ะบอสคะฉันสำนึกผิดแล้วค่ะคำก็ฉันต่ำสองคำก็ฉันต่ำแล้วตัวคุณล่ะอยู่ชั้นไหนหรอหรือว่าคุณยืนแล้วมันดูสูงหรือว่าบ้านของคุณอยู่บนดาดฟ้าเดี๋ยวนี้เขาไม่มีใครวัดชนชั้นด้วยอาชีพการงานกันหรอกนะดูสภาพคุณสิทำผิดแล้วไม่รู้จักยอมรับผิดจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะคุณเองที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจนไรเดอร์เขาถึงตามหาคุณไม่เจออีกอย่างเขาก็เป็นแค่ไรเดอร์ส่งอาหารไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของอำเภอนะที่เพียงแค่คุณระบุชื่อแล้วเขาจะรู้ที่อยู่ของคุณสันติธรรมซอย8มีบ้านตั้งเยอะมีตึกก็ตั้งหลายตึกยิ่งบริษัทเอกชนเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วคุณจะให้เขาไปหาคุณที่ไหนที่จริงงานนี้เนี่ยเพียงแค่คุณระบุที่อยู่ผ่านทางโทรศัพท์ให้เขามันก็จบแล้วทำไมคุณต้องทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่ด้วยคุณไม่อายเหรอหรือว่าคุณมีอะไรที่ไม่สบายใจคุณถึงไปใส่อารมณ์กับน้องเขาแบบนั้นคือว่าวันนี้ฉันมาสายนิดหน่อยอะค่ะเลยโดนปรับเงินอารมณ์ก็เลยไม่ค่อยดีอะค่ะคุณมาสายแล้วคุณโดนหักเงินมันก็เป็นนโยบายของบริษัททำไมคุณต้องโมโหขนาดนั้นด้วยแถมคุณเนี่ยยังไปดูถูกน้องเขาอีก
แล้ววันนี้คุณมากี่โมงฉันมาถึงบริษัทเวลา 11:50 ค่ะคุณเตยแบบนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่ามาสายแต่เขาเรียกว่าโดดงานฉันจะพักงานคุณ7วันป่ะออกไปได้ละเดี๋ยวก่อนถ้าคุณคอมเพลนน้องเขาคุณก็ไปยกเลิกซะค่ะคุณจำเอาไว้นะอาชีพการงานเนี่ยเขาไม่แบ่งสูงต่ำคนที่ขยันทำมาหากินเนี่ยไม่ใช่คนที่น่าอายหรอกนะแต่คนที่น่าอายคือคนที่งอมืองอเท้าเกาะพ่อแม่กินต่างหากอาชีพการงานเนี่ยเขาไม่แบ่งสูงต่ำคนที่ขยันทำมาหากินเนี่ยไม่ใช่คนที่น่าอายหรอกนะแต่คนที่น่าอายคือคนที่งอมืองอเท้าเกาะพ่อแม่กินต่างหากเล่นมือถือในเวลางานปรับ200พรุ่งนี้ฉันจะมาทดสอบเธอถ้าเดือนนี้เธอยังสอบไม่ผ่านเธอก็เตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยเก่งแต่กับเรานี่แหละต่อหน้าบอสก็ต้องก้มหัวเหมือนเราอย่าให้ฉันมีโอกาสละกันนะฉันจะเหยียบให้จมบอสบอสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเตยนี่แกอยากตกงานใช่ไหมถึงได้เล่นมือถือในเวลางานแบบนี้เนี่ยแกอย่าลืมนะว่าแกมาทำงานไม่ใช่อยู่ไปวันๆแบบนี้เด็พี่เองก็เป็นแค่ผู้จัดการร้านพี่จะมาเบ่งเพื่ออะไรเล่นมือถือในเวลางานปรับ200นี่พี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยนี่คือข้อมูลเมนูอาหารและเครื่องดื่มใหม่ของทางร้านเธอไปเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจมาให้หมดพรุ่งนี้ฉันจะมาทดสอบเธอถ้าเดือนนี้เธอยังสอบไม่ผ่านเธอก็เตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยเนี่ยฉันไปทำอะไรให้พี่เนี่ยวันพี่ถึงได้มาจับผิดฉันอะแค่เธอเกิดมาเจอฉันก็ผิดแล้วถ้ายังอยากจะทำงานที่นี่ต่อก็ตั้งใจทำงานหน่อยแต่ถ้าไม่อยากทำก็ลาออกไปตอนนี้เลยเออก็สิถ้าฉันออกไปแล้วพี่หวังจะมีความสุขเลยเก่งแต่กับเรานี่แหละต่อหน้าบอสก็ต้องก้มหัวเหมือนเราอย่าให้ฉันมีโอกาสละกันนะฉันจะเหยียบให้จมเลยบอสคะนี่คือเอกสารข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มต่างๆค่ะตอนนี้ฉันเรียนรู้หมดแล้วฉันเอามาคืนบอสค่ะเก่งมากเลยนะแต่เธอคิดว่าเธอเรียนรู้งานหมดแล้วจริงๆหรอบอสคะคือฉันมีเรื่องอยากจะบอกอะค่ะคือว่าผู้จัดการพาเมล่าเขาครั้งนี้คุณพาเมล่าเนี่ยเขาช่วยคุณไว้แต่เขาช่วยคุณไปตลอดไม่ได้หรอกนะต่อไปเนี่ยคุณต้องตั้งใจทำงานด้วยนะอะไรล่ะคะบอสบอสพูดอะไรคะฉันไม่เข้าใจอะค่ะคุณพาเมล่าเด็กใหม่ที่ชื่อเตยเขาเป็นยังไงบ้างเรียนรู้งานไปถึงไหนละฉันได้ยินพนักงานคนอื่นบอกว่าเขาไม่ค่อยตั้งใจทำงานเลยนะบอสคะที่จริงเนี่ยเขาตั้งใจทำงานมากเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งเรียนจบมาใหม่อะค่ะเลยไม่ค่อยเข้าใจการทำงานหาเงินมันเป็นยังไงอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะหมดเวลาฝึกงานของเขาละถ้าเขาไม่ตั้งใจทำงานเพื่อเรา
เราก็อย่าไปเสียเวลากับเขาเลยบอสคะเอาอย่างงี้มั้ยคะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนดูแลเขาอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดอะไรขึ้นมาฉันรับผิดชอบเองค่ะดูคุณจะดูแลเด็กใหม่คนนี้เป็นพิเศษเลยนะปกติคุณไม่เป็นแบบนี้คือเตยเขาเป็นน้องสาวของฉันเองค่ะน้องสาวงั้นเหรอบอสคะบอสให้โอกาสเขาอีกสักครั้งได้มั้ยคะแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันล่ะว่าเขาคือน้องสาวของคุณคือเตยเขายังเด็กยังอ่อนต่อโลกภายนอกฉันกลัวว่าถ้าเขาได้สิทธิพิเศษจากทางร้านเพราะฉันจะทำให้เขาเสียคนนะคะที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองเป็นพี่สาวอย่างคุณเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเนาะงั้นเอาอย่างนี้นะฉันจะให้เวลาเขาฝึกงานอีก1เดือนให้เขาไปปรับปรุงตัวนะขอบคุณค่ะบอสขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วทำไมเขาต้องดุใส่ฉันตลอดเวลาด้วยอะคะคนอื่นเนี่ยยังไม่ว่าอะไรฉันเลยแต่เขาเนี่ยเอาแต่ด่าว่าฉันทุกวันเลยอะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เล็กจนโตแล้วนะคะคุณเตยนอกจากทำงานแล้วคุณต้องเข้าใจนะว่าทุกคนเนี่ยเขาไม่มีเวลาไปดูคุณหรอกว่าคุณดีหรือไม่ดีพวกเขาจะมองแค่ว่าคุณทำได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองสังคมนี้ทุกคนต่างแย่งกันชิงดีชิงเด่นคนที่อ่อนแอทำไม่ได้ก็ต้องเป็นผู้แพ้คนที่เขาไม่ชอบคุณเขาจะไม่ตำหนิคุณแล้วก็จะไม่บอกข้อด้อยของคุณให้คุณรู้ด้วยมีแต่คนที่เขารักคุณแล้วก็อยากให้คุณได้ดีที่เขาจะบอกข้อด้อยของคุณให้คุณรู้แล้วก็แก้ไขมันมีแต่พวกเขาที่อยากเห็นคุณพัฒนาตัวเองแก้ไขตัวเองคุณเตยคำด่าทอจากญาติพี่น้องย่อมดีกว่าคำพูดที่หอมหวานจากคนแปลกหน้านะคุณเตยคนที่พูดตรงๆต่อหน้าคุณเท่านั้นที่จะเป็นญาติสนิทกับคุณเพราะว่าคนนอกเขาจะไม่มีวันพูดตรงๆต่อหน้าคุณหรอกฉันเข้าใจแล้วค่ะบอสคุณเตยคุณจำเอาไว้นะคนที่ตำหนิข้อด้อยของคุณออกมาเขาคนนั้นคือคนที่เขาหวังดีกับคุณทั้งนั้นเพราะว่าคนนอกเขาจะไม่มีวันตำหนิคุณแต่เขาจะรอหัวเราะเยาะคุณในวันที่คุณล้มคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมหวานเป็นลมขมเป็นยาคุณจงรักษาคนที่เขาหวังดีกับเราคนคนนั้นให้ดีๆนะแฟนเพจทุกคนเห็นด้วยกับสิ่งที่ฉันพูดไหมคะช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างขอบคุณค่ะคนที่ไม่ร่วมผมปรับ 1,000 มาจ่ายค่าปรับมาตอนนี้เลยวันหลังเนี่ยไม่ต้องแต่งตัวดูดีขนาดนี้มาทำงานก็ได้นะเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ชอบให้พวกลูกน้องดูดีกว่าฉันใครใช้ให้แกเนี่ยสัตว์ละแหน่มาช่วยมันตรงนี้ตรงนี้เนี่ยปล่อยให้มันทำคนเดียวก็พอนอนแกไปล้างห้องน้ำนอนเลยไปพนักงานที่แต่งกายไม่เรียบร้อยปรับ 1,000 คนที่ไม่รวบผมปรับ 1,000 มาจ่ายค่าปรับมาตอนนี้เลยมาสายใช่ไหมผมไม่ได้มาสายนะครับเริ่มงาน 8:00 นแต่ว่าตอนนี้มัน 7:40 นะครับเน่เริ่มงาน 8:00 นเช้าก็จริงจ้ะแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงแกต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาทมาจ่ายมาตอนนี้เลยจ่ายมาสิ
ใครเป็นคนตั้งกฎนี้ขึ้นมาล่ะครับใครตั้งกฎนั้นหรอก็เจ้านายไงแกเพิ่งมาทำงานใหม่ใช่ไหมเนี่ยแกถึงไม่รู้กฎของที่นี่ครับผมจ่ายกันเลยจ่ายแต่แรกก็จบละเดี๋ยวนี่ทำไมแกแต่งตัวดูดีขนาดนี้เนี่ยโหแต่งตัวดูแพงดูมีสง่าราศีมากกว่าฉันอีกอ่ะน้อยนี่แกคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของร้านนี้หรือไงนี่วันหลังเนี่ยไม่ต้องแต่งตัวดูดีขนาดนี้มาทำงานก็ได้นะเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ชอบให้พวกลูกน้องดูดีกว่าฉันเขาเป็นใครล่ะครับเขาคือผู้จัดการร้านค่ะที่นี่เขามีอำนาจใหญ่สุดไปๆแยกย้ายไปทำงานกันเถอะไม่งั้นเดี๋ยวโดนปรับอีกฉันหน่อยสิได้ครับผมจะรีบไปตอนนี้เลยครับดีมากจ้ะเชื่อฟังคำสั่งว่านอนสอนง่ายแบบนี้แหละฉันชอบผู้จัดการไม่ต้องเกรงใจหรอกครับมันเป็นสิ่งที่ลูกน้องอย่างผมต้องทำอยู่แล้วครับโอ้แล้วนายชื่ออะไรอ่ะผมชื่อพอเช่ามาเถอะไม่ว่านายจะชื่ออะไรเนี่ยมันก็ไม่สำคัญหรอกเออนี่วันนี้เนี่ยเจ้าของร้านคนใหม่เขาจะมาจากกรุงเทพมาตรวจที่ร้านของเราพวกแกเนี่ยก็ทำความสะอาดร้านให้เรียบร้อยด้วยล่ะเนี่ยไอ้มุมสูงๆที่มันมีใยแมงมุมเนี่ยพวกแกก็ไปเอาไม้กวาดอย่างใยมากวาดให้เรียบร้อยด้วยนะมีแต่ฝุ่นนี่อย่าอู้งานกันล่ะได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับถ้าผมทำตรงนี้เสร็จแล้วผมจะรีบไปซื้อของให้ผู้จัดการเลยนะครับดีมากจ้ะตรงนั้นแหละขึ้นไปอีกนิดนึงหยุดนี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ใครใช้ให้แกเนี่ยสัตว์ละแหน่มาช่วยมันตรงนี้ตรงนี้เนี่ยปล่อยให้มันทำคนเดียวก็พอโน่นแกไปล้างห้องน้ำด้วยเลยไปฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าใครเนี่ยไม่ฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชามันคนนั้นก็จะโดนใบเตือน1ใบแล้วถ้าใครได้ครบ3ใบมันก็จะโดนไล่ออกไปเลยนะเขาก็เป็นแบบนี้แหละชอบหาเรื่องพนักงานอยู่เรื่อยเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าผมทำตรงนี้เสร็จผมจะไปช่วยคุณล้างห้องน้ำเองถ้าฉันเหมือนคุณเชื่อฟังเขาทุกอย่างเขาคงจะไม่มาหาเรื่องฉันแบบนี้ไม่เป็นไรเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปเถอะเขาคงเป็นเด็กมีปมหรือมั้งมานี่สิผมมีอะไรจะบอกด้วยนี่เสร็จหรือยังอ่ะอีก5นาทีเจ้านายจะมาถึงแล้วนะ5นาทีงั้นเหรอผู้จัดการคะห้องน้ำมีตั้ง10กว่าห้องฉันจะทำทันได้ไงคะทำไม่ทันกันหรองานก็จะโดนปรับ 1,000 บาทจ่ายมาผู้จัดการครับผมขัดห้องน้ำผู้ชายเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปซื้อกาแฟให้ผู้จัดการตอนนี้เลยนะครับเอ้ยดีมากเลยอ่ะนายนี่มันว่านอนสอนง่ายจริงๆเลยนะไปรีบไปซื้อมาเร็วๆเลยเดี๋ยวเจ้านายมาถึงแล้วให้เขาเห็นว่าฉันใช้ลูกน้องเนี่ยมันจะดูไม่ดีครับส่วนเธอเนี่ยรีบทำงานของเธอให้เสร็จด้วยถ้าทำไม่เสร็จเจอดีแน่
ี่คือเมนูใหม่ที่พ่อครัวของเราคิดค้นขึ้นมาใหม่ค่ะนี่แกจะไปสนใจมันทำไมเนี่ยคุณผู้จัดการคุณลงบอกเมนูใหม่ที่พ่อครัวคิดค้นขึ้นมาใหม่ให้ผมฟังหน่อยสิทำไมฉันต้องบอกแกด้วยแกคิดว่าตัวเองเป็นใครหรอดูคุณสิเลือดขึ้นหน้าแล้วอ่ะในคุณใจเย็นๆหน่อยสิคุณเตยคุณลองแนะนำให้ผมฟังหน่อยสิได้ค่ะเมนูใหม่ของเรามีสปาเกตตี้ซอสต้มยำข้าวซอยเส้นพาสต้าแล้วก็บาเก็ตปูค่ะแล้วก็มีมิชบอลชีสมีสโคนพิซซ่าแล้วก็ลาซานญ่าเนื้อค่ะเจ้านายใช่ค่ะนี่คือคุณตาลเจ้านายคนใหม่ของร้านเราที่จะมาตรวจทางร้านวันนี้ไงคะเห็นหรือยังนี่แหละคือสิ่งที่คุณแตกต่างจากคนอื่นมีตาหามีแววไหมคุณเตยครับต่อไปนี้ตำแหน่งผู้จัดการของทางร้านผมขอมอบหน้าที่ให้คุณนะครับขอบคุณมากนะคะเจ้านายถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอตัวไปทำงานของฉันก่อนนะคะตอนนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคุณคะคุณคือเจ้านายคนใหม่เนี่ยทำไมคุณไม่บอกฉันล่ะคะฉันก็คิดว่าเจ้านายคนใหม่จะเป็นคนแก่ๆซะอีกนะคะคงคิดไม่ถึงสินะครับว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะรอขนาดนี้คุณไปเถอะคุณรีบไปเก็บข้าวของของคุณเถอะเก็บข้าวของเก็บข้าวของอะไรล่ะคะพฤติกรรมของคุณผมเห็นหมดแล้วร้านของผมไม่ต้องการคนที่บ้าอำนาจใช้อำนาจขู่เข็นลูกน้องรังแกลูกน้องออกไปได้ละค่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้คุณอย่าลืมไปพบทนายที่สน.ด้วยนะผมจะดำเนินคดีกับคุณข้อหาข่มขู่รีดไถเพื่อนร่วมงานค่ะแฟนเพจคิดว่าผมทำแรงเกินไปไหมครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรไม่มาบอกกันด้วยนะครับขอบคุณครับสุดท้ายช่วยแชร์คลิปนี้ของเรากันด้วยนะครับรักทุกคนครับ